กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่สำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากช่องไว้ด้วยครับผมขอบพระคุณมากครับวันนี้เราจะมาทำแกงอ่อมหมูครับผมโอเคหมู3ชั้นครับหมู3ชั้นเมนูบ้านๆครับต้นหอมผักชีใบอีตูครับหรือใบแมงลักนั่นแหละครับผักชีลาวครับข้าวคั่วครับพริกแดงจินดากระเทียมหอมตะไคร้ใบมะกรูดลงโขกเลยครับผมนำหมูลงไปเลยครับผมนำหมูลงไปเลยครับเราจะลวนหมูกับพริกน้ำปลาก่อนนะครับผมใส่พริกลงไปอ้าวน้ำล้างครกหน่อยคนหน่อยครับคนหน่อยหอมนะครับกลิ่นของพริกของหมูที่เราจะลวนนะครับหอมนะครับตามไปด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าก็ใส่พอเพิ่มรสชาตินะครับอย่าใส่เยอะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเค็มไปครับโอเคขาดไม่ได้นะครับต้องใส่กับน้ำปลาร้าว้าวตามไปด้วยข้าวคั่วครับใส่ไปเลยครับแล้วก็คนคั่วให้เข้ากันครับคุกเคล้าหรือจะคนหรือจะคั่วก็เอาเลยครับเอาเลยครับให้เข้ากันหน่อยครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปครับผมหยอดน้ำปลาสักหน่อยปรุงรสดีรสดีหน่อยครับใส่ลงไปท่านถนัดรสดีก็ใส่รสดีท่านถนัดผงชูก็ใส่ไปเลยครับได้หมดเลยครับแล้วก็คั่วต่ออีกครับแล้วเราจะมาตามด้วยน้ำเปล่าหน่อยนะครับเติมน้ำเข้าไปทีนี้ก็รอครับรอให้เขาเดือดให้เขาเดือดได้ที่แล้วเราค่อยมาใส่ผักครับต้นหอมผักชีลาวใบแมงลักครับผักชีตู้หน่อยนะครับThank you.
ได้ที่เราจะมาใส่ผักเลยครับใส่ไปเลยครับใบแมงลักหรือผักตู้นะครับผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมครับใส่ไปเลยครับแต่ท่านไหนมีมะเขือก็ใส่มะเขือไปได้นะครับมะเขือใส่ไปด้วยก็ได้แต่เราไม่มีเราเอาตามนี้นะครับตามที่เราสะดวกนี่นะครับแล้วเราก็เอาทัพพีค่อยๆกดลงหน่อยครับให้ต้นหอมผักชีก็โดนความร้อนครับแกงอ่อมนี่น้ำคลุกคลิกนี่ครับจะอร่อยแต่ถ้าน้ำเยอะจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับน้ำคลุกคลิกเนี่ยประมาณนี้นะครับหรือท่านอยากจะซดน้ำก็เติมอีกหน่อยก็ได้ครับท่านจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ครับข้าวสวยก็ดีครับได้หมดครับตามสะดวกนะครับผมเท่านี้เราก็ได้แล้วครับอ่อมหมูครับแกงอ่อมหมูแซ่บๆครับกราบขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ